ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงความเครียดแล้วก็ความเครียดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันมีความเครียดชั่วคราวกับความเครียดที่สะสมรับได้แต่ลืมไม่เป็นรับได้แต่ไม่มีวิธีสลายอันนี้อันตรายจึงเกิดสภาวะโรคจิตกันมากวิธีการก็คือสดน้ำร้อนดื่มน้ำเย็นน้ำหวานทานของเปรี้ยวถ้าท่านเครียดมาท่านเชื่ออาตมาเถอะของเปรี้ยวทุกชนิดเนี่ยมันจะคลายเครียดท่านดูเครื่องดื่มบำรุงกำลังใช่ไหมฮะทุกชนิดเนี่ยมันจะมีความหวานความเปรี้ยวแต่ความเย็นอาตมาพูดไปแล้วความหวานความเปรี้ยวอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราก็จะได้วิตามินซีเครียดเสริมวิตามินซีสิท่านอุณหภูมิของความเครียดมันจะได้ลดลงนั่นในประเทศไทยที่ไหนไม่มีของเปรี้ยวมาท่านตามปั๊มต่างๆถ้าแวะเข้าไปเถอะถ้าจะเจอของเปรี้ยวเปรี้ยวในขวดก็มีน้ำส้มก็มีน้ำเปรี้ยวราชนิดก็มีน้ำแอปเปิลก็มีท่านเดินตามข้างๆปั๊มถ้าเห็นอะไรของดองชนิดต่างๆแล้วของดองชนิดต่างๆที่เขาดองมาให้นั้นเขาจะเพิ่มความเปรี้ยวหรือจะเพิ่มความเปรี้ยวโดยธรรมชาติและนอกจากนั้นแล้วเขายังเติมความหวานลงไปอีกเครียกพริกกับเกลือความหวานยังไม่พอเขาเติมความเค็มลงไปหน่อยก็คือเอาเกลือใส่เฮ้ยเท่านี้ไม่พอนะเอาพริกป่นมาคั่วๆใส่เขย่าถุงปีกก็ซื้อมาหลายๆชนิดแล้วก็เอาช้อนตักแล้วก็อมไว้อย่าใช้ช้อนซ่อมนะท่านนะอย่าใช้มาจิ้มเวลาอยู่ในรถต้องใช้ช้อนตักเอาแล้วอมไว้เคี้ยวยังมีความสุขผลไม้อบแห้งวันก่อนนั้นโยมก็มีผลไม้อบแห้งมาถวายอาตมาเปรี้ยวๆทั้งนั้นท่านบวยอย่างเงี้ยโอ้สารพัดชนิดขาดแต่ความเผ็ดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันคลายเครียดตาสว่างเส้นประสาทมันตื่นมันสบายมันโล่งมันโปร่งดังนั้นเมื่อไรที่เครียดจนนึกถึงนะทานของเปรี้ยวเข้าไว้และทางที่ดีซื้อมันไว้ติดบ้านสำนักงานและสำนักงานอาตมารู้จักเวลาเขาของมาถวายอาตมาก็จะสั่งที่ตรอกหม้อเขาจะมีอยู่ร้านแต่เขาขายเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นนะมีอยู่ 7-8 อย่างสิอย่างละ2ถุง3ถุงนะบอกอ้าวเป็นของขวัญเอาไปตั้งสำนักงานเอาไปใส่กระปุกไว้แล้วตั้งไว้ในตู้เย็นแล้วก็พริกกับเกลือก็ใส่อะไรกระปุกเล็กๆๆๆไว้พนักงานของคุณก็จะมีความสดชื่นเพราะการทานของเปรี้ยวเป็นการลดอารมณ์ทางความเครียดของเราลงมาไม่เชื่อลองสักวันนี้เปรี้ยวมากคลายเครียดมากเพราะเส้นประสาทของเราต้องการการผ่อนคลายด้วยของเปรี้ยว